สวัสดีครับซูนิโจทเวชแนลครับวันนี้กุ้งนะฮะผมมากินกุ้งนะครับเป็นกุ้งแชบ๊วยนะฮะผมซื้อมาจากเมืองมะริดนะครับตัวใหญ่นะฮะเป็นกุ้งแชบ๊วยนะแบบนี้ครับนี่ฮะก็จะมากินกันน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเมื่อวานผมกินกั้งไปจริงแล้วครับแต่ว่ากล้องมันเป็นอะไรไม่รู้ฮะผมถ่ายไปแล้วก็ตอนท้ายๆมันไม่ติดนะครับก็เลยได้ดูคลิปไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็น่าเสียดายนะฮะแต่วันนี้ผมจะมากินกุ้งนะครับชิมนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกชิมนะครับดูเนื้อมันซะก่อนอุ้ยไว้ด้านนี้ดีกว่าเยอะชิมนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรขิงนะฮะนั่นนั่นเป็นกุ้งที่เป็นกุ้งทะเลไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะครับเขาบอกเขาจับมาจากทะเลอันดามันฝั่งนู้นฝั่งประเทศพม่าเนื้อจะผิดกันกับกุ้งเลี้ยงนะฮะกุ้งแชบ๊วยนะฮะเขาขาย1แปซานะฮะพม่านะเขาเรียก1แปซาหรือว่า1กิโลครึ่ง14,500จาร์ดนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ400หรือไงเนี่ยครับ400บาทแต่ว่ามันได้โลครึ่งนะครับเราจะได้เปรียบคือ1แปซาก็เท่ากับ1กิโลครึ่งนะฮะกินได้ทั้งหางเลยเห็นไหมนี่ถึงหางเลยนะครับกินได้ทั้งตัวเลยครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละคำมันเนื้อมันหวานนะฮะถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยกุ้งเนี่ยนะแนะนำว่าขึ้นจากทะเลปุ๊บเนี่ยอย่าให้เกิน5ชั่วโมงกินเลยนะครับเพราะว่ารสชาติมันจะหวานหวานกว่าที่เราแช่น้ำแข็งหรือว่าแช่ฟรีซมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกุ้งไม่ใช่เป็นกุ้งเลี้ยงนะฮะก็ตามแต่ว่าอะไรก็ช่างที่มันเป็นของสดเซลล์มันยังไม่ตายเนี่ยมันจะอร่อยนะฮะเนื้อมันจะหวานนะครับอาหารทะเลทุกชนิดแนะนำให้กินตอนที่ว่าแนะนำให้กินตอนที่มันยังเป็นอยู่นะฮะแล้วก็ขึ้นจากทะเลไม่เกิน5ชั่วโมงครับต้องรีบจัดการนะฮะรีบกินนะฮะทำละตัวทำละตัวตัวละคำผมซื้อมา2เปซาก็เท่ากับ3กิโลนะฮะกินให้หมดนี่เลยจานมาเลยเนาะเดี๋ยวน้ำจิ้มนี่ต้องอร่อยด้วยนะน้ำจิ้มเนี่ยคือถ้าน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าจิ้มน้ำจิ้มตำใหม่นี่ก็อร่อยอีกอย่างนึงนะน้ำจิ้มที่เราทำแล้วแช่ไว้ก็อีกอย่างนึงกินด้วยดิฮะกินด้วย กินดิกินเดียวนั่งลงนั่งลงนี่ครับแบบนี้ครับทั้งตัวเลยไหนตัวใหญ่สุดอยากกินตัวใหญ่สุดหาดูนี่เอานั่งนั่งได้กินนะกินตัวใหญ่สุดโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่สุดไม่ใช่น้ำจิ้มอร่อยป่ะสุดยอดเลย
เฮ้ยฟ้ามันร้อนอ่ะใหม่มากินกุ้งแล้วกินกุ้งยังไม่ได้เอามาทีโต๊ะก็ยังไม่ได้ตั้งบอกพี่ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเก้าอี้ไม่พอไม่พอก็เดี๋ยวเอาข้างบนได้ไม่เป็นไรก็อีกพอไหมสดมองไม่เห็นนะสดจริงๆแล้วมันมาจากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะถ้าได้กินตั้งแต่เมื่อวานนี่น่าจะอร่อยกว่านี้นะครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจุ๊บตัวเดียวก็อยู่แล้วเนี่ยนี่ตั้งจานจะกินหมดหรอกินหมดหรอกเดี๋ยวแบ่งคนหนึ่งกินเดี๋ยวทำบาร์บีคิวคืนนี้นะครับมีปูตัวใหญ่ใหญ่มากปูเข้ามาจากไหนวันนี้มีทัวร์เข้านะฮะปูปูเข้าซื้อเองใช่ไหมไม่หรอกคุณเล็กครับนานแล้วไม่ได้ออกรายการนะครับก็วันนี้ถั่วเข้าแกก็ไปทำอาหารให้ลูกค้าชิมนะฮะนี่แบบนี้โอ้โหจิ้มซีฟู้ดต้องแบบนี้อืมนี่เลยกินคำละตัวตัวละคำใหญ่แบบนี้นะมีหลายเมนูที่กุ้งสามารถทำได้นะครับโอ้หลายเมนูมากต้มยำแกงป่าปลาที่เด็ดมากแล้วโอ้ปูนี่กินปูเดี๋ยวเราจะไปกินปูตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่จริงด้วยเนาะอันนี้ปูม้าปูม้าดูดิปูม้านะครับดูก้ามก่อนเออใหญ่พอๆกับลาสก้าแล้วเนี่ยเห็นป่ะก้ามใหญ่ครับปูม้าครับจุนนี้กินอาหารทะเลบ่อยครับสุดยอดลืมเมื่อกี้คุยเรื่องว่ากุ้งทำอะไรได้บ้างนะครับแกงป่าต้มยำนะฮะนึ่งนะครับแล้วก็ตำเห็นเขาไปตำในไทยสาเอาไปตำกุ้งส้มตำกุ้งนะฮะกุ้งสดปลากุ้งโอ้สารพัดเมนูครับทำได้เยอะมากครับใส่ต้มยำรวมมิตรใส่อะไรได้หมดครับกุ้งบางคนก็แพ้กุ้งนะครับแปลกนะฮะแต่ผมไม่แพ้นะครับโดยเพราะน้องกุ้งไม่แพ้เลยครับนี่ฮะบางคนแพ้กุ้งกินแล้วเป็นผื่นนะฮะแต่ผมกินแล้วไม่เป็นไรครับแถมอร่อยอีกต่างหากพอกินเผ็ดแล้วเหงื่อออกไม่เป็นไรบางทีกินไม่หมดผมก็ไปแจกพนักงานกินนะฮะเยอะเยอะมากกินทุกตัวกินตัวนี้ห้องนี้เป็นห้องประชุมนะครับแต่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีคาราโอเกะนะครับก็จะเปิดแอร์นี่ตัวนี้ก็จัดไปนะครับนี่เสียมันกรุบๆๆแล้วกุ้ง
อันนี้ผมเก็บไปกินอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีเวลานิดนึงก็เลยมาทำคลิปนะครับก็คือที่ผมใส่ไปเพราะว่าผมกินเองนะครับไม่มีคนอื่นมากินนะครับเลยเก็บไปกินมื้อเย็นอีกมื้อนึงนะครับตอนนี้ก็กินให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับย้อนน้ำลายเพื่อนๆแค่นั้นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชแนลครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับสีแดงๆครับ subscriber สุนิโจTravel นะ channel in YouTube นะครับยังกินสมัติ if you are subscriber me in my channel แล้วก็เพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมแล้วก็กด subscribe ให้นะครับตอนนี้ใกล้จะ 50,000 แล้วครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับเห็นเพื่อนๆก็แซงกันไปหมดแล้วนะครับแสน subscriber ก็มีนะครับสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับผมเขาบอกตรงว่าไม่ใช่สายกินนะครับคนที่ subscriber เยอะจะเป็นสายกินนะครับผมเป็นสายท่องเที่ยวนะฮะก็ไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับกุ้ง